ท่านผู้ชมที่เคารพอิงตามตัวเลขล่าสุดที่รายงานจากองค์การอนามัยโลกยอดผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด19ในมื้อนี้16กรกฎาคม2020พอปัจจุบันนี้ยอดสะสมในทั่วโลกมีถึง 13,716,411 คนยอดผู้เสียชีวิตสะสมในทั่วโลกมีถึง 587,317 คน10อันดับของผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด19ในทั่วโลกอันดับที่1แมนสหรัฐอเมริกามีถึง 3,617,474 คนฮองลงมาแมนบราซิลมี 1,907,909 คนอินเดียอยู่อันดับที่3มี 972,144 คนรัสเซียอยู่อันดับที่4 752,797 คนเปรู 337,724 คนซีเรมีผู้ติดเชื้อ 321,205 คนเม็กซิกมีผู้ติดเชื้อ 317,635 คนแอฟริกาใต้มีผู้ติดเชื้อ 311,049 คนแอสปาย 304,574 คนอังกฤษมี 291,911 คนส่วนวายย่อยผู้ติดเชื้อในของเขตอาเซียนอันดับที่1ยังคงแม่นประเทศอินโดนีเซียมีถึง 81,668 คนฟิลิปปินส์มี 60,1266 คนสิงคโปร์อยู่อันดับที่3มี 47,106 คนมาเลเซียอยู่อันดับที่4มี 8,734 คนประเทศไทยในมื้อนี้ยอดผู้ติดเชื้อมีถึง 3,236 คนเวียดนาม381คนเมียนมา337คนกัมพูชา166คนบรูไน141คนและลาวตัวเลขยังคงที่19คน